ลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับพี่ปอนะครับพลเรือตีนะท่านปิชาแล้วก็เดี๋ยวมีพี่เฮงด้วยครับพี่มียุทธ71แล้วครับนะครับมาก็คือมาแลกเปลี่ยนกันปรึกษากันนะครับครูพระอันนี้เออว่ามีพระองค์นึงครับพิเศษมากเลยเราขยายใหญ่นะครับนี่เราเจอเค้าเรียกว่าอะไรนะสิ่งมีชีวิตนะครับในองค์พระนะครับไหนนะไปไหนละนะครับต้องหานะครับตอนแรกกำลังดูตอนแรกเอ๊ะนึกว่าเป็นมวลสารอะไรนะครับปรากฏว่าพอจะออกพอออกรายการนี่หายไปเลยนะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรหรอครับถามเขาบอกว่าเป็นที่ที่เขาให้มาบอกปูวัดอินทรประมูลครับปกโพปกโพเดี๋ยวค่อยมาดูเต็มๆนั้นเนี่ยเราเจอเป็นทองนะครับเบื้องต้นดูก่อนนะครับเผื่อเจออย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเนื้อมวลสารเนี่ยจะละเอียดนะครับนะฮะแล้วก็มีเนื้อเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยออกไปทางเขาเรียกว่าผงเกสรนะครับนี่นะครับก็จะดูนุ่มนะครับความพิเศษอันนี้พอผงเกสรเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มดินนี่มันเป็นดินแร่ธาตุเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ในนี้เนี่ยเราเจอสิ่งมีชีวิตนะครับหลายบางท่านอาจจะมีนะครับแต่ไม่เห็นแล้วมาใช้กล้องยังไม่เห็นไม่เจอละนะครับไม่รู้เดินไปไหนนะครับพูดจริงๆเลยนะครับคือเจอปลวกนะครับแต่เพราะเป็นตัวจริงอันนี้เป็นตัวเจอไหมครับข้างล่างนะฮะดูดิตายเป็นตัวเลยนะฮะแต่ซากยังอยู่นะฮะข้างล่างดูนะครับเคยมีคนมาให้ผมดูแล้วเจอไหมครับเขาก็ตกใจนะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนี่อันนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าเราเจอสิ่งมีชีวิตที่เขากินเนื้อพระเนี่ยนะฮะก็แปลว่าโอเคละแน่นอนละองค์นี้เนี่ยนะครับเรามีผงเกสรมันกินได้นะครับแล้วก็ที่คุยกันนะกลุ่มแร่เหล็กไหลเนี่ยมันดูดความชื้นเข้ามานะครับมันก็มีน้ำที่มาจากความชื้นภายนอกนี่ก็หาอาหารอยู่นะครับสวยงามครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปอนต้องเอาออกนะปากเขียวออกนะไม่รู้ดิเพราะว่ามันอยู่นี่มานานไม่ได้เปิดเลยมันอากาศหายใจได้ไงไม่รู้ว่าตัวอื่นมีด้วยหรือเปล่าไม่รู้มีเจาะนะครับอาจจะเจอนะครับก็อยู่เนี้ยเดี๋ยวดูหน้าจริงนะครับไม่ขึ้นเราไม่รู้หรอกเป็นผมนะครับผู้การปัดออกปลอกโพนะครับนะครับแล้วพิมพ์แปลกด้วยนะครับนี่องค์นึงนะครับคันนี้ข้างหลังนะข้างหลังไงเดี๋ยวด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังก็ส่วนใหญ่มวลสารก็จะมีกลุ่มที่เป็นพระกระแพงแต่ว่าเนื้อละเอียดมากนะครับนี่เราเจอทองอยู่เม็ดเดียวด้วยพวกนี้ก็เป็นดำๆนี่เป็นพวกว่านในพวกนี้ครับที่แห้งอยู่ติดองค์พระนะครับไปแล้วมั้งเนี่ยหลุดไปแล้วมั้งนะครับนี่ถ้าดูแต่ว่าแม่เหล็กนี่เราก็เหล็กดูเราก็ไม่ค่อยเจอนะพยายามอยู่นะมีไม่เยอะถามว่ามีไม่เยอะเนี่ยจะบอกว่าอะไรอ่ะไม่แท้มันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูกันไปคราวนี้ที่สำคัญเดี๋ยวต้องไปดูแร่เหล็กที่อยู่ในพระแล้วนะครับก็การสร้างต่างวาระต่างที่กันเนี่ยคติการสร้างเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับก็อาจจะมีน้อยหรือไม่มีนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ของพี่เองมีพระแปลกมาอีกครับอันนี้อีกองค์นึงนะชุดเดียวกันเนี่ยชุดเดียวกันแต่อันนี้ไม่ใช่ผมโพนะอันนี้เป็นชายจีวรนะครับเนี่ยเราเห็นชายจีวรนะครับต้องมีหินสีเทาเยอะแยะครับนี่นะครับหินเทาเยอะมากตรงนี้นะครับเป็นเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นกลุ่มเนื้อเกสรเนื้อผงนะครับนับซึ่งสิ่งมีชีวิตกินได้นะครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่องค์นี้เนี่ยจะเป็นมีกลุ่มผงวิเศษหินเทามันจะเยอะหน่อยแต่หินจะเยอะในหินนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มเทาหินเทาถ้ามนหน่อยบางคนเขาบอกว่าเป็นพระธาตุในคำนี้นะแต่ว่าโอเคผมเรียกเป็นหินมาแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่ทราบรายละเอียดนะครับเยอะนะมันจะเยอะนะครับเยอะมากตรงนี้ก็ถือว่ามีมวลสารเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อนี้ครับกลุ่มพระกำแพงนะครับเนื้อมันละเอียดมากนะครับนี้ถามว่าระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะแม่เหล็ก
เอาองค์นี้ได้องค์นี้ล้มไปเลยนะดุลเลยนะครับองค์นี้มาเลยอันนี้เมื่อกี้ล้มมาก่อนเลยนะครับนะครับเนี่ยมานะครับปกโพไม่ได้นะครับองค์นี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ในระหว่างนี้นะครับอยู่ด้านหน้าระหว่างนี้เนี่ยผมระหว่างที่ผมจะตรวจนะครับวัดมูลสามของพระอันนี้ถ้าอันนี้ไม่ได้เช็คละของ2.5ครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยอีกองค์นึงดูไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ดูได้หลายองค์ของพี่เช็คบ้างพี่นี่ตอนนี้อายุ71ปีแล้วนะครับนะครับจะมีพระชุดพิเศษชุดนึงนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมตรวจค่าไปก่อนนะครับเริ่มแล้วนะครับอันนี้แปลกเหมือนกันเนื้อเป็นกระเบื้องเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเป็นกระเบื้องเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีดินนะครับมีดินอยู่เพราะโดนความร้อนประมาณนึงเนี่ยเขาจะแข็งแต่ถ้าโดนมากก็จะกลายเป็นกระเบื้องแค่นั้นนะครับกลุ่มดินนี่ขึ้นรูปนะครับคราวนี้พอเรามาดูนะครับพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ชายจีวรแล้วก็มีเส้นทิพย์1เส้นนะครับทองในกระจายเต็มพระเลยนะครับเม็ดทองนะครับเต็มเลยนะครับแต่เรามองเนี่ยไม่เห็นนะครับเยอะนะครับเยอะมากนะครับคือไม่ต้องนับแล้วเห็นนะครับเยอะเยอะมากนะครับนับไปทั่วนับไม่ทั่วนะครับทางพี่เฮงได้มาจากไหนครับได้มาจากพระอาจารย์วัตรันได้ครับไปทำบุญครับเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วครับทองเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วก็ได้มาอย่างนี้ด้วยนะครับได้อย่างนี้ครับไม่ได้ล้างครับครับนี่ก็แปลกเนื้อเป็นกระเบื้องเดี๋ยวไปตรวจดูครับว่าธาตุสัมพันธ์จะเป็นอะไรนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังของพระนะครับคือมวลสารอื่นในพระกำแพงมีนะแต่ว่าละเอียดมากนะครับเนี่ยเป็นก้อนน้ำตาลละเอียดนะครับว่าทองเนี่ยมีทั่วทั้งองค์นะครับเนี่ยเป็นจุดๆนะครับถ้าคือถ้าเกิดบางคนบอกว่าเป็นทองคำเปลวหรือเปล่าอันนั้นมันจะเป็นปื้นใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยเป็นจุดนะครับแล้วจุดเนี่ยเล็กมากคือมองเนี่ยผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับนะฮะมองไม่เห็นเยอะนะครับเนี่ยเป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยนะของพี่เองเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับก็ธรรมดาสองไม่ครับกล้อง 10x ไม่เห็นไงไม่เห็นหรอกนี่นะครับคือถามว่า 10x เนี่ยเราดูเราก็จะได้อีกแบบนึงคือกล้องมันผมบอกต้องดูทุกกล้องคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้คนละมุมกันมันได้คนละข้อมูลนะครับแล้วพิมพ์ก็เกณฑ์เลี้ยวแหลมนะครับจดซุ้มนะครับอันนี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นพระสายวังสายวังครับนะครับอันนี้มีองค์นะครับองค์นี้นอกพิมพ์แต่ว่าเป็นน่าจะเป็นพุทธชินราชซุ้มใช่เลยนะครับแล้วก็ปางมารวิชัยตรงด้วยนะครับแต่ประเด็นคือว่าเนื้อเดียวกันมาด้วยกันมาด้วยกันเนื้อเดียวกันแต่ว่าคนละทีในวาระเดียวกันนะครับน่าจะวาระเดียวกันนะครับนี่ถ้าซุ้มว่าพุทธชินราชข้างนี่เป็นประโยคเปิดนะครับของพระเดิมขาวเลยดูยากนะครับตรงนี้มีกลุ่มดินสอเหลืองปนมาด้วยเหลืองเล็กนะใต้ผิวก็เหมือนกันครับเป็นกลุ่มดินเขียวเงี้ยอยู่ใต้ผิวเพลินกล้องนี้มันจะชัดกว่ากล้องทุกกล้องที่ผมเคยใช้เพราะว่าในความละเอียดมัน41เมกะพิกเซลขึ้นอีกที่เคยใช้ส่วนใหญ่ประมาณ36 37 38นี่ใหม่ล่าสุดนี้นะครับใหม่ละเอียดขึ้นนะครับคือถ้ากดลงให้มันเตี้ยกว่านี้มันก็ซูมได้มากกว่านี้อีกนี่เราเอาแค่พอเห็นเม็ดทองมีอยู่นะครับเนี่ยแต่คือเล็กมากเมื่อเมื่อกี้นะครับมีเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงสองเล็กมากนะครับวันนี้เรากลับมาดูที่วัดขุนอินทรประมูลใช่ไหมฮะนะครับเนี่ยมีเหล็กอยู่นะครับ 1.5% ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยโอเคเนื้อองค์นี้หนักไปทางปูนปลวกข่อยแปลว่าถ้าเนื้อหนักไปทางปูนปลวกข่อยถ้าเราวิเคราะห์ก็คือผิวที่ขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ต้องเป็นกลุ่มที่โอเคหนึ่งผสมเกสรแต่ว่าไม่ได้ผสมเยอะไม่ใช่เนื้อดินนะครับสองเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยที่ขึ้นมาด้วยถูกขับมาที่ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์นี้แตกออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเนื้อในจะต้องขาวมันไม่ผิดนะบางคนคิดว่าถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยต้องน้ำตาลทั้งองค์เนี่ยไม่ใช่ถ้าเราดูว่าเนื้อข้างในเป็นปูนแล้วเนี่ยอันนี้คือการขับออกมาที่ผิวนะครับการขับแล้วนี่การขับมาเนี่ยคือการหดตัวที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดผสมน้ำอ้อยเคี่ยวเยอะก็จะบีบแห้งมาปุ๊บก็ดึงน้ำอ้อยเคี่ยวขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้เป็นสีนี้อันนี้ถ้าพี่ล้างขาวเลยนะครับอันนี้เราก็อธิบายแค่นี้ถ้ามาดูของ
นี่นะองค์เดชกระเบื้องนะครับของพี่เฮงนะครับระหว่างตรวจเดี๋ยวเราดูอีกองค์นึงนะครับครับเริ่มดูค่าครับแต่คลิปนี้ก็ดูสนุกไปเร็วพี่เฮงเนี่ยมีพระที่สนใจองค์หรือองค์นี้องค์นี้นะครับเราพูดเต็มตามตำราแล้วกันเดี๋ยวนี้เข้าองค์นี้เข้าพิมพ์สุโขทัยนะครับเข้าพิมพ์หลวงวิจารณ์ใช้คำนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งองค์พระเนี่ยดินทวัฒน์โกลเด้นเรโชก็ได้นะครับศิลปะสุโขทัยใช่ศิลปะสุโขทัยนะครับอกผายเนี่ยอกจะผายเอวคอดนิดนึงนะครับจะเป็นสุโขทัยนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือองค์พระรองลงมาคือซุ้มลำดับถัดมาคือนอกซุ้มนะครับนี่คือเป็นมิติความสูงแล้วก็ลำดับถัดไปคือผิวใต้ซุ้มใต้ซุ้มที่ลึกมันเนี่ยก็จะลึกถึงตรงนี้จะเป็นเนื้อเดียวมันจะเป็นระนาบเดียวไปหมดนะครับแล้วก็เตี้ยสุดก็คือขอบนอกซุ้มนะซึ่งองค์นี้ไม่ชัดนะครับฐานล่างสุดมีลักษณะเป็นรางน้ำเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตามที่เราเคยออกในคลิปอื่นนะครับข้างบนเนี่ยเป็นฐานบัวอันนี้เป็นฐานแข้งสิงนะครับแล้วก็เป็นฐานเขียงอันเนี้ยนะของพี่เอกองค์นี้หลายคนเนี่ยบอกว่าเราดูพระเนี่ยเราส่วนใหญ่เราดูชอบเนื้อขาวแต่ว่าเนื้อนี้เนี่ยที่เตรียมประไว้ถ้าอาจารย์เตรียมประไว้ก็พูดว่ามีไปดูได้เรียกเนื้อช็อกโกแลตด้วยซ้ำในคำนี้นะครับซึ่งสีนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าไม่ใช่ดินสุโขทัยก็จะเป็นเนื้อผงเกสรที่เยอะแต่เขาก็บอกว่าเนื้อดินสุโขทัยก็จะมีผงเกสรเยอะอันนี้หนักไปทางมีน้ำมันกับอีกเยอะด้วยนะเพราะว่าลักษณะผิวเนี่ยนุ่มมากนะครับชอบนะครับแล้วก็ผงเกสรเนี่ยกับน้ำมันตังอีวขับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะฉ่ำนุ่มอันนี้ความยากของเนื้อนี้คือว่ามูลสารมันจะดูยากแต่เราก็เจอเม็ดทองนะนะครับมูลสารอื่นจะดูยากเนื้อทองเขาที่เคลือบนี่คืออะไรอันนี้มันเป็นกลุ่มนี่แหละเป็นกลุ่มมาจากปูนแบบแคลไซด์น้ำปูนที่ออกมานะครับคือองค์เนี้ยเขาขับผิวออกมาหมดเลยนะครับอันนี้พระกำแพงเห็นไหมอันนี้นะครับดูยากนะดูพระกำแพงยากนะครับเพราะว่าผิวถูกขับมาเคลือบนะครับมีทั้งน้ำมันแล้วเราอยากจะรู้ว่าในนี้เนี่ยเนื้อเป็นเนื้อขาวหรือว่าเป็นเนื้อดินสุโขทัยดินแสงอรุณที่พูดกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราตรวจค่ากันดูละนะครับผมว่าเป็นล้างอยู่ 3-4 องค์ครับมีคือเนื้อดูยากแต่ว่าบางหมดนะครับมีล้างเอามาดูไหมครับครับก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีเม็ดทองอยู่นะเนี่ยมีอันนี้เป็นกลุ่มผมพิเศษนะครับสีขาวเอาไม่ทองเยอะเหมือนกันเยอะ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 หลังด้านหลังหมดเลยมาอยู่ด้านมันมาเผยอยู่ข้างหลังคือพวกนี้เนี่ยต้องดูละเอียดนะครับเห็นแต่ถามว่าเห็นแล้วไหมครับเห็นแล้วเราก็สบายใจสบายใจสบายใจนะครับเป็นความสบายคือพระเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือความสบายใจของเจ้าของเลยครับพี่นะครับเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวเจอแล้วกลุ่มนี้เนี่ยผมนี่เราดูนะเหมือนเป็นก้อนที่ถูกบังอาจจะเป็นก้อนอันนี้ทองส่วนเนี้ยถ้าไม่ใช่เป็นหินเขียวก็หยกอยู่ข้างในนะครับเพราะสีเข้มนะครับอ่อนๆเนี่ยจะเป็นดินยิ่งอ่อนที่เป็นดินเป็นกลุ่มพวกนะอ๋อมีอยู่ข้างบนเด็กนะครับผมมากอันนี้นะครับข้างบนนะครับมีนะมีเยอะเลยนะแล้วก็โอเคนะครับเราก็เจอสำคัญนะครับอย่างพวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่กินเผาเป็นเศษนะครับที่มีอยู่นะครับอันนี้คือล้างเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันที่ล้างอันนี้สมมติว่าแบบเดียวกันเนี้ยแต่ว่าองค์เนี้ยแปลว่าข้างในเนื้อปูนละพอล้างออกมาปุ๊บขาวๆอย่างเงี้ยจะดีอยู่ในชัดเจนหัวนี่ปูนเลยแต่ว่าเป็นปูนที่ขับออกมาที่ผิวนะครับขับน้ำมันขับต่างๆมาที่ผิวแต่นี้เราอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นปูนแบบนี้หรือเปล่ามาหรือได้อยู่เทียบครับเราก็ไปตรวจดูก็รู้ละนะครับเราไม่ต้องล้างให้เสียพระนะครับอันนี้เมื่อกี้พระของที่เป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เราก็พบเหล็ก 0.5 นะครับก็เป็นปูนเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นเทคนิคนะทางเงี้ยนะครับมีดินอยู่นิดนึงเป็นบูริดินัมนะครับอยู่หน่อยมีเหล็กอยู่ 0.5% นะครับก็เป็นกลุ่มปูนนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ดูองค์นี้นะครับองค์นี้ที่เพิ่งคุยกันผมก็พูดตามค่าเห็นนะครับอะไรที่เป็นการวิเคราะห์ก็อาจจะมาจากประสบการณ์ที่ดูมาหลายองค์ใช่ครับพี่นะดูมาหลายองค์นะครับก็เมื่อกี้ลืมดูดแม่เหล็กคือดูว่าองค์นี้แม่เหล็กเขาแรงมากเลยนะ
เอาตรงนี้ก็ได้ได้ล้างแล้วก็ดูได้นะครับเพราะว่าอยู่ในเนื้อคันนี้ถามว่าเนื้อข้างนอกเป็นโอเนื้อเนื้อนี่ถือว่าคือดูเห็นสภาพความเขาเรียกอะไรดีความเป็นธรรมชาติที่มันไม่ใหม่อ่ะนะครับเพราะมันมีชั้นอยู่มันมีชั้นแล้วมันมีการขับมวลสารออกมาพอล้างมวลสารอันนั้นออกก็เจออันนี้นะครับซึ่งถ้าทำจริงๆปกติพระเนื้อสีน้ำตาลมันไม่ค่อยนิยมไม่นิยมล้างไม่นิยมนี่ดีกว่าส่วนใหญ่พระที่เขานิยมนะเขาจะนิยมพระขาวนะครับใช่ไหมจะนิยมพระที่เป็นเนื้อขาวเป็นขาวแห้งนะนี่ระหว่างรอลองดูนี่อาจารย์โจ๊กเนี่ยระหว่างรอถ้าอันนี้หลังเปิดไม้ที่ว่าโอ้หลังเปิดไม้อ่ะดูนี่ครับไม่ค่อยได้เห็นยังไงคือเปิดไม้เนี่ยเป็นลักษณะเขาใช้เปิดไม้มงคลนี่แหละมากดพิมพ์นะฮะเข้าไปนะครับนี่ของพี่ปอนเก็บมานานยังฮะพอแล้วทุกปกหน้าแหละทุกปกเกิดช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้เนื้อนุ่มเลยครับคือกลุ่มนี้มีกลุ่มพวกมวลสารที่เป็นเกสรธรรมะเยอะจริงๆถ้านุ่มเนี่ยจริงๆอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดคือข้าวจะมีคือบางตำราเรียกกายหารก็จะมีอยู่เวลาดูเนี่ยเราจะเห็นความนุ่มนวลนะครับขององค์พระนะครับเนี่ยความบดเขียวย่นเนี่ยมีอยู่นะครับแล้วก็มีเนื้อมวลสารของวิเศษพระกำแพงมีครบนะครับพระกำแพงนะครับอันนี้เม็ดทองแต่ว่าไม่ชัดมากนะครับในนี้นี่ก็ใช่คืออย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยคือเล็กๆ เลยครับแล้วบางมุมเนี่ยนี่นะนะครับเม็ดทองนะเป็นก้อนเล็กๆนะเท่านั้นเองนะครับมีเขียวๆเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นดินทางใต้จะมีก้อนตรงที่ฐานน่าจะมีน่าจะเป็นดินชัดหน่อยนี่ดินอันนี้หินลักษณะเป็นหินเป็นก้อนเลยนะตรงนี้หินเขียวนะหินเขียวเนี่ยบางตำราบอกว่าให้เขาเรียกว่านะอำนาจพิเศษใกล้เคียงกับมรกตนะครับก็เขาเขียนมาอย่างนั้นนะครับนี่ด้วยนี่เราเจอเม็ดทองนี่เก็บมานานแล้วนะนานแล้วเนี่ยคือชอบหลังมันไงคือเม็ดนี่คือตาปลากล้องกล้อง 10x เห็นอยู่แต่ท้องไม่เห็นนะท้องไม่เห็นหลับนิดเดียวเล็กมองเราต้องขยายอย่างเงี้ยทองนะครับมีเม็ดทองอยู่ด้วยนะครับคือมีแหละนะครับในตำราเขามีนั่นก็เป็นใช่พระกำแพงนะครับฝังมาเลยเนื้อเลยนะครับนี่ก็เป็นหินเขียวนะครับหัวข้างหลังไหมคือจริงหินเขียวต้องบอกว่าตระกูลหยกเนี่ยถ้ามันหลุดคือมันมาด้วยกันขยับจากหยกมาก็คือหินแล้วนะครับเวลาเราวัดเนี่ยความแข็งอาจจะน้อยกว่าหยกหน่อยนะครับแต่ว่ามาด้วยกันข้างบนก็มีพระกำแพงครับด้านหลังด้านหลังมีพระกำแพงนะครับด้านหลังเนี่ยความเป็นปูนเนี่ยจะชัดกว่าด้านหน้ามันก็เวลาเราวางพระเนี่ยขับออกข้างบนนะครับนะครับจะชัดกว่านี้ดูคนละเนื้อเลยนะด้านหลังนะครับออกไปทางมีความวาวคลาสไซอยู่นะออกไปทางนี้เลยนะครับนี่ฮะก็มีพระกำแพงอยู่นี่ฮะกระจายเป็นโพรงนะแต่ว่าอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเปลือกไม้มีโอกาสหลุดได้นี่ก็จริงๆนี่จริงเป็นนี่เป็นทรายเงินนะมันเรียกว่าเป็นโลหะสีขาววาวคือในตำราจะบอกมีทรายเงินทรายทองใช่ไหมทรายทองก็เป็นทองน่ะนะครับมันเล็กมากครับแต่สภาพเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นสภาพแบบปวดเคียวมันไม่ได้เป็นแค่เป็นลายไม้อย่างเดียวคือพวกนี้เนื่องจากเนื้อที่มันน้อยเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าเวลาการเซ็ตตัวมันก็จะปวดเยอะดูนะครับเนี่ยก็เห็นความคือเป็นธรรมชาติถ้าเกิดใครที่ชอบว่าการปวดเยอะคือความเข่าเนี่ยดูเพลชอบนะครับก็นี่ก็เป็นมวลสารแล้วก็แพงก้อนเลยนะก็ชัดเจนนะครับนี่ก็มวลสารเยอะนะครับอันนี้แต่มาดูของนี่เห็นบ้างนะครับเนี่ยเราเจอเนี่ยพระมีซิลิคอนอยู่ทั้ง 42% นะครับ
เพราะเนี่ยเนื้อเนี่ยมันเนื้อเลยระบุเลยว่ามีเนื้อของดินสุโขทัยอยู่ลักษณะนี้นะครับแคลเซียม43นะครับซิลิคอน42นะครับเหล็ก 1.3 และเหล็ก 1 กว่าแต่ต้องดูนะครับนี่คือข้อที่จะให้สังเกตว่าเหล็ก 1 กว่าก็จริงแต่ว่าดูดได้หมดอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ต้องเห็นแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้เราเจอธาตุเหล็กเนี่ย 6-7% เนี่ยต้องพิจารณาทีนึงเก็บไว้ก่อนนะคือถ้าดูเหล็กในดินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1กว่าอันนี้ข้อสังเกตแล้วเราเจอซิลิคอนเนี่ยแปลว่าแน่นอนล่ะเนื้อเนี่ยมีดินกลุ่มดินแสงอรุณแล้วก็มีองศาที่เป็นผงเกสรครึ่งๆแต่ว่าการที่มีปูนเปลือกหอยเข้ามาแล้วเนี่ยเราดูพิมพ์ด้วยถ้าพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่พิมพ์ยุคสมเด็จเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นพระประมาณ2404แต่ว่าเผอิญว่าพิมพ์เนี่ยได้ก็เลยประเมินได้ว่าต้องหลัง2407089ไปแล้วหลวงอาจารย์ถ้าท่านเรียนตามตำราก็บอกว่ามันคือหลวงอาจารย์นะครับที่เราพูดกันไปนะครับก็ได้เห็นหลากหลายนะครับชิดพบเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอบคุณนะครับพี่ปอนนะครับแล้วก็พี่เฮงมากๆครับที่เอาพามาแลกเปลี่ยนนะครับให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ